ำอยู่กับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำแน่นอนครับวันนี้เป็นวันศุกร์3ทุ่มตรงนะหลังตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มงงครับว่าคลิปรีวิวออกวันไหนนะครับมีกันรัวๆทุกๆวันเลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับสินค้าเนี่ยคือผมก็กดซื้อเพลินจริงๆนะสั่งมาเพราะว่าอยากจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็ถ้าเก็บไว้นานเกินไปเนี่ยสินค้ามันก็จะเอาใช่ไหมนะครับก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วนะครับดังนั้นก็ไหนๆสั่งมาแล้วครับในช่วงนี้มันน่าสนใจก็จะเร่งทำให้โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยผมก็จะสั่งพวกตัวทีวีบ็อกซ์มาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวทีวีบ็อกซ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมครับแต่ว่าก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปชมกันครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมนะครับแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวทีวีบ็อกซ์ชื่อดังอีกตัวหนึ่งครับถ้าใครจำได้นะเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมก็ได้ทำตัวทีวีบ็อกซ์ที่ชื่อว่าตัว MXQ 4K ฮะก็เพื่อนๆ เข้ามาดูกันเยอะมากๆครับก็ถามว่าดูบอลได้ไหมนะครับดูเพราะว่าผมไปโพสต์ไปเนาะว่าดูฟรีไม่มีรายเดือนนะครับดูซีรีส์เกาหลีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมบอกเลยฮะเพิ่งเคยใช้ทีวี Android เป็นครั้งแรกจริงก็เลยตอบไปตามแบบไม่รู้นะครับว่าอ๋อใช้ดูใน YouTube ได้ครับก็กดดู YouTube หรือเกิดดูในเว็บไซต์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันมีแอปพลิเคชันที่ให้มากับทีวีบ็อกซ์ครับซึ่งเราสามารถดูฟรีทีวีออนไลน์ครับเป็นแอปของเขาเลยเดี๋ยววันนี้จะรีวิวการใช้งานให้ดูครับกับเจ้าตัวนี้ครับ MXQ version 2ครับซึ่งเป็นตัวโปรนั่นเองนะสำหรับคนที่สั่งซื้อตัว 4K ไปก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราไปตามมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าทุกๆปีหรือว่าทุกๆ 3-4 เดือนเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดตัวเวอร์ชันเขามาครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ครับซึ่งราคาแพงกว่าตัวเก่าเนี่ยนิดเดียวมากๆนะครับดังนั้นก็ใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อครับลองดูตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็น่าจะเหมาะสมทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับเราจะไปแกะกล่องกันครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech MXQ Pro ฮะ 4K เหมือนเดิมเลยครับไปดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้ครับก็มาแกะกล่องครับเจ้าทีวีบ็อกซ์นะครับที่เป็นตัว MXQ รุ่น Pro 4K ครับก็อย่างเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวกันเป็นประจำนะฮะหรือว่ากำลังไล่ดูรีวิวของตัวทีวีบ็อกซ์อยู่ครับก็น่าจะได้เห็นแล้วครับว่าเคยรีวิวตัว MX Box ตัว 4K ธรรมดาไปครับแต่ว่าตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นตัวแรงกว่าเป็นตัวใหม่นะครับมาปี2017นี่เลยนะครับก็จะเป็นตัวโปรฮะหน้ากล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็เขียนว่า CPU 64 bit นะครับแล้วก็ประมวลผลภาพเป็น H265 ครับ CPU เป็น4คอนะตัวนี้4คอก็ถือว่าแรงใช้ได้ครับแล้วก็เป็น 4K UCD ครับด้านหลังก็นะก็มีตามมาตรฐานอะไรต่างๆมาเรียบร้อยครับถึงจะเป็นของจีนแต่ก็ได้รับรองมาตรฐานของ CE ครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ครับก็มาไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่กำลังไล่ดูครับทีวีบ็อกซ์อยู่ก็คงทราบดีครับว่าระหว่างตัวโปรกับตัวธรรมดาเนี่ยราคามันต่างกันน่าจะประมาณ100กว่าบาทเองนะครับจากราคาที่ดูใน Lazada ฮะก็ลองตัดสินใจดูนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยแกะเลยนะตัวนี้ก็แกะกันให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับนี่คือตัวบ็อกซ์ของ MX Pro นะครับก็โอ้โหตัวหนังสือมาแบบมีสะท้อนแสงสีรุ้งแบบนี้ด้วยนะครับด้านนี้เขียน 4K ครับก็รองรับการทำงานแบบ 4K แน่นอนนะตัวกล่องมาก็เป็นสีดำนะครับช่องต่างๆก็มีช่องที่เป็นเสียบ SD card นะครับหรือ MMC card นะก็ SD card ของเราเนี่ยแหละนะครับช่อง USB มี1 2 3ครับก็มีช่องเสียบ USB นะครับช่องที่4นะแล้วก็มีรูนะครับ SPDIF นะสำหรับคนที่มีระบบโฮมเธียเตอร์ครับเป็น Digital Sound Check นะครับก็รูนี้เลยครับนะครับตัวนี้สามารถถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลได้นะครับสมเป็นตัวโปรสำหรับคนชอบดูหนังเลยจริงๆนะแล้วก็มีช่อง AV ครับก็สามารถแสดงผลนะจากกล้องต่างๆได้แบบปกตินะครับมีช่อง HDMI นะครับก็เสียบแสดงผลทีวีครับแล้วก็มีช่องเสียบสายแลนครับแล้วก็รูสำหรับเสียบสายพาวเวอร์นั่นเองนะครับด้านหลังก็มีช่องระบายอากาศมาแล้วก็น้ำหนักบอกเลยครับตั้งแต่เคยถือตัวทีวีบ็อกซ์มาครับตัวนี้เบาครับเบามากๆเบาจริงๆฮะไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ไม่มีแต่ช่างจะช่างให้ดูฮะแต่ขอบอกเลยครับว่าตั้งแต่ถือมาครับตัวนี้เบาที่สุดฮะของที่ให้มาในกล่องนะครับนอกจากจะเป็นตัวเจ้าทีวีบ็อกซ์ตัวนี้แล้วนะครับก็คู่มือนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษฮะแล้วก็รีโมทครับซึ่งถ้าใครดูรีวิวมาตลอดฮะจะรู้ว่า
รีโมทหน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับก็โรงงานเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อใจได้ครับของ Nanotech นะฮะแล้วก็สาย HDMI ครับ1เส้นนะแบบไม่ได้ยาวมากครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่นี่เองครับไม่งั้นก็ใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบการใช้งานจริงกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่ได้มานั่งบอกครับว่าตัว MXQ Pro เนี่ยมันทำงานประสิทธิภาพเป็นยังไงหรือว่าดีแค่ไหนหรือว่ามีแรมมีความจุอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้จากหน้าซื้อขายของ Lazada อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้ครับว่าเจ้าตัว TV Box เนี่ยนอกจากมันจะดูYouTube นะครับดูอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ธรรมดาแล้วเนี่ยมันยังมีโปรแกรมมาครับเพิ่งรู้จริงๆครับต้องขอโทษเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าดูบอลได้ไหมดูช่อง Fox ได้ไหมดูช่อง HBO ได้ไหมนะฮะก็ให้เข้าไปที่ Kodi ตัวนี้ครับนะฮะเขามีซอฟต์แวร์ครับที่สำหรับดูหนังออนไลน์มาให้เราด้วยนะครับฮะทีนี้เราเข้ามานะครับก็ให้เข้าไปสามารถเลือกวิดีโอต่างๆได้นะฮะก็เราเลือกช่องรอไว้เลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมสมมุติว่าผมจะดูช่องนี้แล้วกันครับ Disney Junior ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นช่องที่พวกเราเนี่ยชอบซื้อให้ลูกๆดูกันเยอะมากเลยนะครับช่องนี้แล้วก็ถ้าเราดู True Vision เนี่ยต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรามีทีวีออนไลน์แล้วเราสามารถดูฟรีได้ครับโดยเฉพาะรายการอย่างนี้ครับ Mickey Club นะฮะที่ลูกผมชอบมากๆครับก็เข้ามาครับสามารถเลือกรายการที่เราอยากจะดูได้เลยนะก็รอสักแป๊บนึงให้เขาโหลดขึ้นมาก่อนนะฮะระหว่างทางนั้นตอนนี้นะครับเราก็ไม่มีความจำเป็นแล้วครับที่จะต้องไปดูพวกเคเบิลทีวีนะเราสามารถดูฟรีได้ไม่มีรายเดือนด้วยทีวีออนไลน์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ชอบฟังเพลงครับนอกจากดูหนังก็จะมีเพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงนะฮะหรือว่าดูกีฬาเราก็ลองมาเปิดดูแล้วกันครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นระบบสตรีมมิ่งเราจำเป็นจะต้องรู้เวลาของเขาก่อนนะเราถึงจะเปิดช่องของเขาดูได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ลองเชื่อมต่อหลายอันละเราเชื่อมต่อไม่ได้นะครับทีนี้ลองมาดูช่องเพลงครับเราก็สามารถเลือกนะครับเพลงที่เราอยากจะฟังได้เช่นกันครับซึ่งในช่องเพลงนะครับหรือช่องคลื่นวิทยุนะฮะเขาก็บันทึกช่องคลื่นวิทยุของไทยไว้ให้ด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกช่องวิทยุเนี่ยที่เราอยากจะฟังได้เช่นกันนะครับเราเลือกช่องหรือเลือกรายการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรู้ละเพราะพวกนี้มันเป็นรายการอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะฮะซึ่งถ้าเราไปเลือกเนี่ยอย่าหวังว่าจะมีภาคภาษาไทยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรายการที่มาจากต่างชาติตรงๆเนี่ยเขาไม่ได้ภาคภาษาไทยมาให้เราแน่นอนนะครับเราก็ต้องฟังในระบบของ Soundtrack เอานะฮะส่วนช่องเพลงเนี่ยเราก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลือกได้ครับเนี่ยเขาจะขึ้น Open Stream อย่างนี้ก็แปลว่าเขาทำการเชื่อมต่อช่องต่างๆให้เราแล้วนะครับเราก็สามารถฟังช่องนั้นได้เลยก็นะครับในตัว MXQ Pro นี้นะครับแล้วก็ตัว TV Box อื่นที่เคยรีวิวไปนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าสามารถดูหนังออนไลน์แบบไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดช่องที่มันเป็นสตรีมแบบนี้นะครับดูได้แล้วก็รวมถึงช่อง YouTube นะครับแล้วก็อื่นๆครับเราสามารถเสียบหนังเสียบหนังเข้าไปดูได้นะฮะก็ยืนยันตามนั้นนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่จะมาบอกเพื่อนๆครับว่าตัวทีวีบ็อกซ์ตัวนะครับสามารถใช้ดูหนังออนไลน์ได้ดูรายการออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มันจะมีช่องของมันนะครับที่เขาทำเป็นช่องออนไลน์แล้วนะเราก็สามารถสมัครสมาชิกเข้าไปดูนะครับบางตัวอาจจะมีเสียตังค์ไม่เสียตังค์ก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับก็บอกตรงๆครับว่าผมเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะถ้าผิดพลาดประการใดหรือกดอะไรมั่วไปมั่วมาก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็ทดลองใช้ดูครับเป็นระบบของเหมือนพวกแท็บเล็ตเนี่ยแหละนะครับเรายังคงดูหนังใน YouTube หรือรายการผ่าน YouTube ได้ปกติเหมือนเดิมครับครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Nanotech MXQ Pro 4K นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นทีวีบ็อกซ์อีกตัวนึงครับที่น่าใช้งานจริงราคาก็ไม่แพงสเปคก็แรงอีกต่างหากนะฮะส่วนอย่างที่บอกไปครับเพื่อนๆที่ถามเรื่องการดูบอลดูซีรีส์นะคือบอลเนี่ยมันเป็นทีวีสตรีมมิ่งนะครับผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องทีวีสตรีมมิ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าใจว่าจะต้องมีเวลาการออกอากาศหรือบางอันอาจจะต้องมีการสมัครสมาชิกก่อนล่วงหน้าครับแต่สำหรับช่องที่เขาลงไว้ให้เราแล้วนะฮะเราก็สามารถกดดูฟรีได้เลยเหมือนช่องการ์ตูนดิสนีย์ที่ผมลองกดดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปขอเวลาศึกษาเพิ่มเติมสักหน่อยนึงหรือถ้าเกิดสำหรับเพื่อนๆที่มีความรู้นะครับเรื่องทีวีสตรีมมิ่งนะครับหรือว่าการใช้งาน Android TV เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์นะฮะ บอกวิธีการใช้กับเพื่อนๆด้านล่างได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับช่วยๆกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังใช้เคเบิลทีวีอยู่นะครับเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้ทีวี Android ครับก็ตัวนี้ครับ MXQ นะฮะ Pro นะครับก็เป็นอีกตัวนึงครับที่
น่าใช้มากๆครับสำหรับเพื่อนที่อยากได้นะฮะก็ไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับสั่งด้านล่างได้เลยครับผมใส่ลิงก์จาก Lazada ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะครับก็ซื้อมาใช้เหมือนกันแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับพบกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 3 ทุ่มตรงแล้วก็คลิปอื่นๆครับก็ 3 ทุ่มตรงครับแต่ว่าอาจจะลงตามใจผมนิดนึงนะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ครับที่เป็นวันเสาร์นะฮะผมก็จะรีวิวกับ TV Box อีกตัวนึงครับกับเจ้าตัวนี้ครับ A95XR1 นะฮะจาก Nanotech นะครับเขาว่าเป็นตัวที่บางที่สุดแล้วก็แรงตัวนึงเลยทีเดียวฮะถ้าใครสนใจครับรอวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องแล้วพาไปใช้งานเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวก่อนครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย